คนมัสยวานิชชื่อนั้นชื่อฟลุ๊กวันที่1มกราคม21ครับก็เพราะว่าเกิด1มกราคมนี่แหละเรียนอยู่ที่อเมริกาครับคอนเนคติคัตพอมเฟรดสคูลเรียนช้าตอนลดชั้น1ปีตอนไปครั้งแรกนะอยู่ม .1 แล้วก็ไปซ้ำม .1 อีกทีนึงจากอัสสัมชัญบางรักปีแรกนี่ไม่รู้เรื่องเลยไม่ใช่ปีแรกสิ3เดือนแรกก็ไปนี่โหหวยทุกวิชาเลยดีเลขอย่างเดียวเริ่มปรับตัวได้ภาษาอังกฤษเริ่มเข้าใจปีแรกนี่หวยปีสองดีปีตอนนี้มันก็ยังโอเคอยู่ฮะก็เฉลี่ยก็ประมาณ3อะไรเงี้ยโอเคที่เมืองไทยนี่มันเรียนแบบ8โมงถึง4โมงเย็นเลยใช่ไหมพี่แต่ว่าที่อเมริกานี่เขาเรียนกันแบบ8โมงถึงประมาณบ่ายโมง10ก็เลิกละแล้วจะเป็นอาร์ตแล้วก็จะเป็นสปอร์ตใช่ไหมอาชีพอาร์ตนี่คือจะเป็นอะไรก็ได้แบบเช่นจะเลือกเป็นแบบปั้นหม้อวาดเขียนอะไรเงี้ยหรือว่าจะเป็นแบบตอนแรกแบบไปปั้นหม้ออะไรเงี้ยไม่เวิร์กเลยอ่ะพี่มันไม่หนุกเลยอ่ะใช่ไหมมันแบบมันเละๆมันจับแล้วมันเป็นชิ้นเป็นอันดีอะไรอย่างนั้นอันนี้คือกล้องตัวแรกที่ฝึกซื้อแล้วก็ยังมีตัวเดียวอยู่นะฮะนี่มันก็เป็นอันนี้คือฟิลเตอร์ไม่มีอะไรก็ตัวนี้ซื้อมาครั้งแรกตอนนั้นดูแมกกาซีนจะซื้ออะไรนี่ต้องเลือกใช่ไหมอย่างตอนนั้นฝึกซื้อคอมพิวเตอร์ก็เลือกแล้วเลือกอีกก็ดูก็อันนี้ตกลงมันดีสุดในของมินอต้ารุ่น 9XI ดีสุดของมินอต้าแต่ว่ามันมีแพงกว่านี้คือนิกอนแพงกว่านี้4เท่านะชัตเตอร์มันเร็วที่สุดในโลกมันได้12,000ใน12,000วินาทีมันจุ๊บๆก็สมมุติว่าแบบรถแข่งอะไรเงี้ยหรือว่าเป็นแสงจ้าๆอย่างเงี้ยถ้าเกิดเปิดค้างถ้าเกิดกล้องมันชัตเตอร์มันสปีดมันช้าเกินไปมันจะทําให้นานมากใช่มั้ยถ้ามันนานแล้วมันจะยังไงล่ะโอเวอร์เอ็กซ์โพสทําให้แบบภาพออกมาแบบมันมองไม่เห็นคนมันจะเป็นแสงหมดเลยใช่มั้ยอย่างมันอันนี้มันเร็วจนแบบมันไม่เคยใช้ถึง12,000เลยมันไม่เคยใช้เกิน3,000เลยก็ฟุกก็ต้องอัดเองใช่ป่ะแบบก็ต้องล้างฟิล์มเองก็ต้องแบบเข้าไปในห้องอัดมืดๆนั่นแหละที่เหมือนในหนังฮะก็ต้องไปอัดเองแล้วขยายเองตัดเองแล้วก็เป่าแห้งใส่กล่องใส่กรอบแล้วแต่เราครับหมดแล้วครับเสร็จแล้ววันนี้เหนื่อยเหมือนกันฮะถ้าเกิดมีสไตลิสต์เงี้ยมันจะง่ายกว่ามั้งเพราะว่าอันนี้เราต้องแบบออกท่าให้เขาหมดเลยไงความจริงแบบจะเอาน้ำเนิ้มรถรัดหัวรถอะไรอย่างเงี้ยรถหัวอะไรอย่างงั้นไปเลยก็มันก็เวอร์ไปนะฮะแต่ถ้าเป็นอะไรแบบมันง่ายพี่แค่นั่งเฉยเขาก็กดเราก็ไม่เห็นทำอะไรเลยสบายสบายยกเว้นจะมีท่ากระโดดอะไรก็เหนื่อยหน่อยแต่ว่าส่วนใหญ่ผมก็จะเรียบๆใช่ไหมทุกคนใส่ตรงๆนะพี่ซุปเปอร์ตรงซุปเปอร์ตรงจะติดคำว่าซุปเปอร์เนี่ยแต่ติดจากเพื่อนไม่ติดมาจากเมื่อไหร่นะมันติดนะคือจะตรงมากเลยคือแบบไม่ชอบก็คือไม่ชอบชอบก็คือชอบหลงมันมาจากไหนหลงตัวเองไงคือฟลุ๊กนี่มั่นใจในตัวเองซุปเปอร์สูงไงพี่แบบสูงเป็นคนที่มั่นใจไม่รู้มันมั่นใจเองมันไม่เห็นมีอะไรไม่ต้องมั่นใจอะฮะก็เลยมั่นใจตัวเองสูงไปหน่อยมั้งเขาก็เลยแบบให้ฉายานี้ขึ้นมาอะไรอย่างนั้นไม่ค่อยชอบเพราะมันไม่ค่อยเป็นอย่างนั้นนะคือแบบคือฟุกมั่นใจมากกว่าที่จะหลงนะฮะคือมั่นใจในตัวเองมากกว่าอย่างนี้ไม่ยิงหรอกเดินปกติพี่ก็เดินใครจะไปเดินยิ้มแฮะสวัสดีครับสวัสดีฟลุกครับอะไรเงี้ยจะบ้าใครจะไปทำอย่างนั้นใช่ไหมพี่มันก็เหวอเราก็แบบเดินตามปกติของเราแบบยังไงล่ะ
ก็เดินมองมองซ้ายมองขวาก็มองไปเรื่อยๆพี่แล้วก็มองสายตาสั้นเนี่ยเป็นพวกสายตาสั้นแล้วไม่ใส่แว่นคือฟุกใส่เฉพาะขับรถกับดูหนังก็สั้นมากแล้วก็เห็นคนเห็นอะไรเงี้ยก็รู้ว่าใครอะไรเงี้ยแต่จะแบบเบลอๆอะไรเงี้ยก็จะมองแบบเงี้ยนี่อะไรอย่างนั้นก็ถ้าเกิดไม่รู้จักก็ไม่พูดไงแต่ถ้าเกิดเจอครั้งแรกก็แบบเขาแนะนำปุ๊บนี่ก็จะเมาต่อยหอยแตกเมาแตกแล้วเริ่มจะพูดมากบ่นเหมือนกันคือไม่ค่อยบ่นอะไรไม่รู้ดิฟุกพูดมากอะพี่บอกพูดจะบ่นในรถมากกว่าคือฟุกจะแบบเวลาขับรถนี่มันเครียดใช่ไหมก็บ่นส่วนใหญ่จะเป็นอย่างนั้นมากกว่าไม่จริงเลยไม่ต้องชู้แหละไม่เลยคือแบบเป็นมีแฟนก็มีคนเดียวอะไรเงี้ยไม่ไปจีบไม่อะไรสนใจอะไรเลยจะติดแฟนมากเพื่อนเพื่อนทิ้งหมดไม่ได้เปลี่ยนมันกลับมาทีนึงเขาก็มีคนอื่นอะไรเงี้ยส่วนใหญ่จะเป็นอย่างนั้นก็เขามีคนอื่นแล้วทำยังไงก็ต้องมีคนใหม่สิครับก็เป็นยังไงล่ะก็เป็นแล้วก็สนิทกันแบบยังไงฮะสนิทกันมากอะไรเงี้ยแบบพี่น้องแบบเพื่อนแบบหมดเลยอะสนิทหมดเลยก็เลยสนิทกันมากมากก็เลยเป็นแฟนเป็นแฟนกันมันจะว่าเป็นก็เป็นแต่ว่าไม่เป็นมันก็ไม่ดูดิอะไรอย่างงั้นมันก็สนิทนะฮะเพราะเขาเยอะก็เป็นเหมือนกับพี่น้องกันมากกว่าคือจะสนิทกันจะด่ากันอะไรเงี้ยพี่ด่าที่ทำหนึ่งทำหนึ่งจะเป็นยังไงมากกว่าคือแบบมันไม่ค่อยจะเป็นแฟนกันละฮะมีรูปตัวเองด้วยรูปตัวเองนี่ไม่ได้ถ่ายเองนะแต่อัดเองคือแบบพี่ที่ไปถ่ายวันนั้นไปถ่ายแอนโจ้ด้วยกันนะครับแล้วแบบมันเป็นวันสุดท้ายพอดีแล้วฟลุ๊กไปถ่ายแอนโจ้กับเขาจะโชว์ยังไงแล้วเนี่ยอันนี้คือถ่ายเองอัดเองหมดเลยแล้วมีอีกอันนี้ก็อีกอันนึงแต่ว่าทำหน้าเหลือหลาแล้วก็อันไหนอีกล่ะอันนี้ก็น้องนุ่นอีกอันนึงอันนี้แต่ว่าอันนี้เป็นแบบตอนนี้ถ่ายเสร็จแล้วเป็นกลางคืนพอดีแบบว่าถ่ายเล่นสุดท้ายนี้นะครับก็อยากจะฝากเพื่อนชาวตีนท้องไว้ว่าแบบสูบบุหรี่อะไรเงี้ยแหมมันไม่ดีเลยนะฮะแบบเหม็นก็เหม็นอะไรเงี้ยแบบเหล้านี่ก็อย่ากินอะไรอย่างเงี้ยแบบเชื่อฟังคุณพ่อคุณแม่เวลาไปเที่ยวนี่ก็แบบยังไงล่ะถ้าไปเที่ยวก็แบบอยู่ในสายตาแบบผู้ใหญ่บ้างอย่าแบบไปลองนะฮะแบบพวกแบบยังไงล่ะฝิ่นเฟินอะไรเงี้ยไฮโดรองเฮโรอีนไม่ดีหรอกฮะแค่นี้ครับสวัสดีครับอาจจะไกลแสนไกลไกลจนสุดสายตาหลังไกลอาจจะไกลแสนไกลอาจจะไกลจนสุดสายตาเราห่างกันอาจจะไกลสุดฟ้าอาจจะเกินที่จะพบกันแต่ความห่างไกลไม่เคยห้ามใจที่ยังคิดถึงส่งไปให้ถึงใจเธออยากจะบอกเธอคิดถึงเธอเหลือเกินครับตอนเด็กนี่นะครับลูกเคยมีความฝันไว้ว่าอยากจะเป็นนักร้องแล้วก็ลูกก็เป็นคนที่ชอบร้องเพลงเอามากๆเลยแต่ว่าบางทีเสียงมันก็ไม่ค่อยดีอ่ะแต่ว่าไม่เป็นไรฟุกจะมาร้องให้ฟังในรายการทีนทอล์กนี้เป็นรายการแรกในชีวิตเลยนะครับเพราะว่าผมเป็นคนค่อนข้างขี้อายนิดหน่อยถึงจะบางทีด้านแต่ว่าเรื่องนี้ก็ขี้อายนะครับมาฟังกันเลยแล้วกันนะครับเมื่อเราเจอกันเจอกันแค่ครั้งเดียวก็ผูกพันเหมือนใกล้ชิดมานานบอกไม่ถูกว่าทำไมหรือเราจะเคยได้เจอกันชาติก่อนต่างใจตรงกันมองตาก็เข้าใจแต่คงเป็นเพียงได้แค่มองตา
อยากจะกอดเก็บเธอไว้แต่พบกันเมื่อสายไม่อยากจะแย่งใครน่าจะเจอกันมาตั้งนานก่อนที่เธอจะเป็นของใครอยากให้มันมีปาฏิหาริย์ให้ตัวฉันย้อนเวลากลับไปจะไม่ยอมให้เราคลาดกันฉันคงจะพบรักเธอก่อนใครพบกันสายไปมันน่าเสียดายน่าจะเจอกันมาตั้งนานก่อนที่เธอจะเป็นของใครอยากให้มันมีปาฏิหาริย์ให้ตัวฉันย้อนเวลากลับไปจะไม่ยอมให้เราคลาดกันฉันคงจะพบรักเธอก่อนใครพบกันสายไปมันน่าเสียดายปาฏิหาริย์ไม่มีจริง